โอเคครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเต๋อภาษากรทางมนตรีครับเจ้าของอู่สปีดซาลอนหรือกับเจ้าของทีม SSRD ครับผมครับผมมอนธนทัศน์ชูโชติวงศ์ครับนักแข่งทีม SSRD ทีมครับผมตอนนี้เราอยู่ที่อู่สปีดซาลอนครับผมแล้วก็เป็นที่ทำการของ SSRD ทีมด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องไฟนิดนึงก็วันนี้มีไฟตัวนี้มา GPNE นี่ก็บอกว่าตัวไฟตัวนี้เนี่ยก็บอกว่าเราใช้ในการแข่งขันเซอร์กิตเนี่ยที่เราแข่งมาเนี่ยมี2รูปแบบรูปแบบแรกคือสปรินต์คือขับเร็วๆ20นาทีอีกรูปแบบนึงคือ endurance การแข่งขัน endurance เนี่ยเน้นความทนถึกทนต้องบอกว่าเราแข่งกัน12ชั่วโมง มันจะมีทั้งกลางวันและกลางคืนพอมีกลางคืนปุ๊บจุดบางจุดมันจะเป็นจุดบอดของสนามบางจุดเนี่ยเขาเรียกว่ามีไฟที่ชัดเจนเช่นตรงเส้นชัยตรงเส้นอะไรพวกนี้มีไฟชัดเจนแต่พอเป็นหลังเขาโค้งไปโค้งมาเริ่มมีจุดบอดเพราะนั้นคือวิชั่นเนี่ยสำคัญมากอ่ะทีนี้เข้าเรื่องของ GPNE ตัวนี้ไฟมันต้องบอกว่าสว่างกว่าไฟทั่วไปนะครับด้วยนวัตกรรมของเขาเนี่ยมาจากไต้หวันต้องบอกเราใช้ในการแข่งขันมาแล้วไม่ใช่ว่ามาพูดแบบเอ้ยไฟดีไฟดีไม่ใช่แต่ปีที่แล้วเราก็ใช้12ชั่วโมงมาวิ่ง12ชั่วโมงแล้วชัดเจนว่าหลอดไม่ขาดรถแข่งก็ต้องเน้นการระบายความร้อนเป็นหลักอยู่แล้วทั้งเครื่องเกียร์คนขับเองก็ต้องระบายความร้อนตัวเองเหมือนกันเพราะรถก็ร้อนเหมือนกันอันนี้ก็คือ GPNE ก็เป็นนวัตกรรมใหม่ที่หลอดไฟเขาสามารถระบายความร้อนตัวเองได้โดยมีพัดลมอยู่ในตัวเลยก็ทำให้ทุกอย่างในรถโฟลตลอดอย่างไฟตอนนี้ก็กลายเป็นไฟก็โฟลด้วยใช่ในรถหน้ารถทุกอย่างโฟลก็กลายเป็นว่าทุกอย่างระบายความร้อนดีหมดก็ไม่มีปัญหาก็ที่สำคัญที่เขาอัปเดตมาก็คือว่าเขาทำเลนตัดแสงที่แสงจะไม่ฟุ้งเหมือนหลอดทั่วไปเขาจะมีตัดหลอดในตัวของเขาเองเขาเรียกว่าคัตออฟของเลนของไฟเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราใส่โปรเจคเตอร์ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่คุ้มมากใช่กับหลอด GPNE โอเคก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทาง GPNE ด้วยนะครับที่สำหรับซัพพอร์ตในเรื่องของไฟให้กับพวกทีมแข่งเรานะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับการแข่งขันที่จะมีขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ก็คือการแข่งขัน Endurance 25ชั่วโมงเป็นการแข่งขัน25ชั่วโมงครั้งแรกในประเทศไทยในโลกเลยก็ว่าได้เพราะอะไร25ชั่วโมงนี่มันวันกับอีก1ชั่วโมงนะเพราะงั้นคือระยะเวลาที่เป็นกลางคืนเนี่ยวัดกันตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นยังไงถ้าเกิดมีใครสนใจอยากจะติดตั้งตัว GPNE ตัวนี้เข้ามาหาได้ที่เราได้นะครับก็ติดต่อได้ทาง Facebook Speed Salon นะครับผมตู่อยู่ที่ประชาชื่นซอยคังมนตรีครับติดต่อได้หรือว่า LINE @@speedsalon นะครับผมทางมาสอบถามได้ครับผม I wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day